สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโป้สามารถนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเกมอะไรเกมอะไรเกมอะไรดีเกมอะไรดีฮะแน่นอนครับนี่คือ Castlevania Symphony of the Night ครับผมไปอารูคานไปดาวโรดดิ้งครับก็เริ่มเกมมาจนกระทั่งวิหารเดอะเบลมอสเตอร์ยักษ์คุร่าได้แล้วก็ไงDie, monster! You don't belong in this world! It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves! Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul.Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. Have at you.ฆ่าแดกูล่าให้เร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้ MP HP HP นะ HP ประมาณ 75-80 คือถ้าเราโดนโจมตีเนี่ย HP เราจะเหลือ70ประมาณนั้นต่ำก็ไม่ได้ของ
10นึงนะครับอะไรครับผมมามาต่อกันเลยก็หลายคนคงคุ้นกับตรงนี้นะครับเพราะว่าคุณก็ไปเล่นจบรอบหนึ่งแล้วใช่ป่ะแล้วมาตั้งชื่อใหม่แล้วเวลาเจอเราจะวิ่งผ่านไปเลยใช่ไหมเราจะพุ่งผ่านไปโดยไม่โดนยึดของไปนะแต่มันมีกลิชของที่หนึ่งนะที่ผมบอกเลยว่ามันยากมากพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บกดซ้ายค้างไว้กดเหยียบค้างไว้กดซ้ายค้างไว้เหยียบค้างไว้แล้วก็กดไอ้นี่ออกนะกดซีเรียลปุ๊บมันเป็นหลังเหยียบนี่เป็นไงเราก็สกิปผ่านเดสไปได้ด้วยกลิชนี้นะครับผมไปลองใช้ได้ไปลองกันดูนะครับพอยต์ของกลิชเมื่อกี้คือต้องให้มันเหลือการอัพเลเวลครั้งหนึ่งนะครั้งสุดท้ายอ่ะแล้วเราก็ใช้ในตัวบอมอัดใส่ปุ๊บประมาณนั้นแล้วเราก็จะผ่านเดสมาได้โดยที่แบบว่าเป็นการเล่นรอบแรกนะครับคราวนี้ก็ลุยกันต่อคราวนี้สบายแล้วเราพิจารณาลูกขาดแล้วคราวนี้เราสบายแล้วหลายคนบอกว่าน่าจะยังไม่รู้เกิดนะครับไม่มีปัญหาเลยนะเกมไม่ได้บั๊กนะครับคือถ้าจำได้ป่ะถ้าเป็นใช้นั่นอ่ะเกมมันจะบั๊กถูกต้องไหมเกมมันจะบั๊กใช่ไหมแล้วเราไม่สามารถใช้อาวุธอะไรได้เราต้องใช้หมัดอย่างเดียวใช่ไหมค่อยมาเซฟเกมแล้วค่อยแบบว่าเซฟเกมแล้วค่อยแบบเป็นใช้ดาบไปขาดStill.
การย้อนทางอย่างฟลูSeem human, and yet, what do you here? I've come to destroy this castle. Then we have the same purpose. I'll trust you for now. I'm Maria. Who are you? Alucard. Not the talkative type, I can see. Well, perhaps we'll meet again, if you live that long. Farewell. Farewell.เศร้าจังเลยจริงๆเราขึ้นไปได้นะมันต้องมีไอ้กระโดดขาเราก็เหยียบไฟได้
มีความรู้สึกจำได้ว่ามันเหยียบไหล่ไดขึ้นได้ทั้งสองฝั่งโดยแบบไม่ต้องรอเขาเรียกไม่ต้องรอของเอ็ดพี92ดาต้าสีไปเลยจ้ะอันนี้มันในพวกพวกเล่นแบบตัวละครเราไปไหนก่อนมีห้องรับซาดิบอกว่าถึงมากจริงๆ
ไปไลบรารีต่อไปนะครับมาลงของมีคนมาลงของมาต่อเฮ้ยผมอัดตอนกลางวันไงตอนกลางวันก็จะอันนี้หน่อยเพื่อนที่ค้ามาซื้อของหรือมีรถยนต์ของก็จะIt's been a long time, old one.
ไม่เจอกันโอ้ it's you Master Alucard what do you need I need your help young master I cannot aid one who opposes the master you won't go unrewarded really in that case just tell me what you needI'm interested in this. Thank you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 .Farewell for now. ขอบคุณครับThank you.
หน่อยก็จะดรอปคิวเมดูซ่านะนี่จะมีให้เราไปสองกล่องนะเรืออยู่ตรงนั้นน่ะนี่นะอีซี่เลยนะไปโคลอสเซียมได้ก่อนเกมนี้น่ารำคาญมากBye.
ตัวใหญ่คือไม่ได้เพราะยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเรียกว่าอะไรสิ่งที่เรียกว่าไอตัวแอคทีฟพุ่งขึ้นไปไปรับบนกันนะจะได้ไปเชื่อมกับตรงนั้นแล้วเดี๋ยวหาที่เซฟก่อนเก็บพาร์ทหนึ่งแค่ตรงนี้จะไปสู้เลยดิแบตเตอรี่ครับWho are you? Nibenkai. Open Hell's Gate! Come forth, my servants! The scent of your blood. You're a Belmont. Crush this flea who invades my castle! Ha ha I'm certain that was a Belmont. So he says he's the lord of this castle. น่าจะมีอะไรคอยไลท์ว่ะเจอที่เซฟแล้วโอเคสำหรับ
พาร์ทหนึ่งนะฮะก็ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับ Castlevania Symphony of the Night ครับผมโอเคถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องผมโปรดสามารถด้วยนะครับโอเคไปแล้วแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ